ระบบยุติธรรมบ้านเราผมยังเชื่อว่ายังศักดิ์สิทธิ์ผมยังเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมบ้านเราเพียงแต่ระบบยุติธรรมบ้านเราเป็นระบบกล่าวหาครับระบบกล่าวหาต่อยก่อนได้เปรียบครับเมื่อคุณกล่าวหาบุคคลคนหนึ่งบุคคลชนะหนึ่งใครก็แล้วแต่นะครับสังคมเชื่อแล้วครับว่าทำผิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณมีสื่อต่างๆเนี่ยออกมาโหมกระหน่ำบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาพิพากษาทำเป็นศาลเตี้ยเองทั้งหมดเนี่ยสังคมยิ่งเข้าใจผิดไปเลยครับแต่คุณไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค2นี่ครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ครับในคดีอาญาคนที่กระทำความผิดยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับเขาให้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์วันนี้ผมยังให้กำลังใจข้าราชการที่ดีๆที่จะต่อสู้เอาความจริงและเอาผู้ที่กระทำผิดจริงๆเนี่ยออกมาและเรียกร้องเลยนะครับว่าใครทำผิดก็ออกมาลงโทษจะเป็นข้าราชการจะเป็นเอกชนจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าสนิทกับใครก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวครับกฎหมายไม่เล่าเว้นให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมเรียนได้เลยนะครับว่าผมจะติดตามได้มีคณะทำงานในการที่จะช่วยผมจะช่วยประเทศชาติครับช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติช่วยรักษากฎหมายช่วยติดตามดูว่าในกระบวนการมีการละเว้นอะไรหรือไม่เพราะมันมีข่าวแว่วมาเยอะแยะมากครับว่าวันนี้กำลังจะมีการนำบุคคลบางคนบางกลุ่มที่กระทำผิดไปเป็นพยานเพื่อที่จะชักนำไปถึงบุคคลอื่นผมบอกเลยนะครับว่าท่านต้องทำให้มีหลักฐานชัดเจนนะครับมาตรา157ไม่ได้เขียนไว้ลอยๆนะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับจะเป็นนักการเมืองจะเป็นข้าราชการแต่ถ้าไม่รับการละเว้นนะและที่ท่านบอกว่ามีไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังช่วยกันคุยกันนะครับไอ้โม่งไอ้โม่งตัวนั้นเป็นใครเอาออกมาเลยครับประเทศชาติได้ประโยชน์ผมพร้อมที่จะร่วมมือทุกอย่างส่วนคนใกล้ชิดผมดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยครับถ้าเขาผิดเขามีสิทธิ์ต่อสู้ตามกระบวนการแต่เหมือนที่ผมบอกครับรัฐธรรมนูญ29วรรค2เนี่ยระบุไว้เลยครับว่าเขามีสิทธิ์ต่อสู้และเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ไปพิพากษาว่าเขากระทำความผิดไปแล้วคนที่ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้องให้เขาพิสูจน์ครับหลังจากนี้เนี่ยคุณจะละเมิดกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ผมไม่สามารถทราบได้แต่ถ้าสิ่งต่างๆที่นำเสนอและผมเสียหายผมบอกเลยครับผมฟ้องแน่นอนครับ